สวัสดีครับชาวโลกขณะนี้ผมกำลังเขียนแบบอยู่ครับในระหว่างที่ผมเขียนแบบเนี่ยผมก็อาจจะฟังเพลงหรือดูวิดีโออะไรข้างๆอยู่เล็กๆอันนึงเห็นไหมฮะนี่ย่อขยายได้ด้วยอันนี้คือ YouTube ครับในขณะที่ทำงานมันก็เหงาๆอ่ะเนาะถ้าเกิดเราได้เปิด YouTube ฟังไปข้างๆเนี่ยมันก็ยังดีเนาะวิธีทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยมันมีไอคอนโผล่ขึ้นมา1ตัวนะนี่เป็นไอคอน extension ที่เราต้องไปโหลดกดจุดๆๆตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ More Tools ไปที่ extension ที่จะต้องโหลดเนี่ยมันชื่อว่า Easy Floating Video แล้วก็กดขีด3ขีดนี้เนาะแล้วก็ไปที่ Open Chrome Web Store เลยโอเคสมัยก่อนมันมีตัวที่ดีกว่านี้นะแต่เนื่องจากมันบล็อกโฆษณาของ YouTube ไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าโดนแบนนะตอนนี้ก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้แทนแต่มันก็ดีนะตัวนี้ใช้ได้โอเคมันก็คือตัวแรกที่เป็นก้อนเมฆสีเขียวนั่นเองก็กดคลิกเข้าไปเลยใครยังไม่โหลดก็กดโหลดเลยนะจากนั้นไอคอนมันจะโผล่ขึ้นมาวิธีการใช้ก็ง่ายๆเราก็แค่กดเจ้าไอคอนตัวเนี้ยแล้วมันก็จะมาย่ออยู่ตรงหน้าต่างนี้แล้วนะสัญลักษณ์ที่เห็นนะมันจะมีสัญลักษณ์สีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาอันนึงนะแสดงว่ามันเป็น picture in picture mode แล้วเราก็ย่อหน้าต่างลงมาได้เลยแล้วเราก็ทำงานเลยง่ายๆแค่นี้เองในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการปรับความเร็วในการฟังเสียงนะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะกดลูกเฟืองแล้วก็มาปรับความเร็วความช้าหรือเปิดเสียงปิดเสียงแต่ว่าในขณะที่เราดูในโหมด Picture in Picture เนี่ยนะที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยเราห้ามไปปิดหน้าต่างตัวนี้นะถ้าเราปิดหน้าต่างตัวนี้เนี่ย YouTube ที่เราเปิดอยู่ก็จะหายไปด้วยเลยนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการทำงานของผมอีกอย่างนึงครับที่จะสามารถทำงานอย่างเพลิดเพลินโอเคถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามผมเข้ามาได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายชาวโลกเจอกันคลิปถัดไปแล้วเราจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณอีกบ๊ายบายครับ